สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ความจริงนะคะซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30มีอาจารย์ตุ้มและอาจารย์หวานนะคะมาพบกับพี่น้องอาจารย์ในวันนี้นะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของสื่อค่ะนะเป็นปัญหามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีผลกระทบกับสังคมโดยรวมนะคะอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่ามีการพูดกันในหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นประเด็นหนึ่งก็คือมีความพยายามของคุณหมออีกแล้วนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะได้พยายามที่จะใช้อีเมลนะคะฉบับหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะที่ชี้นำว่ามีการความพยายามที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะซื้อสื่อนะคะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับการเลือกตั้งนะคะแล้วก็นำอีเมลฉบับนี้นะคะมาเป็นหลักฐานในการที่จะดำเนินการต่างๆและอาจจะไปถึงขั้นยุบพรรคนะคะซึ่งรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะรับลูกนะนะก็หมายนี้นะคะรวมถึงก็ไปถึงสภาการหนังสือพิมพ์นะและสภาการหนังสือพิมพ์นั้นก็ได้รับลูกในการตรวจสอบสื่อดังกล่าวนะคะปรากฏว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะเพราะว่าวิธีการกระบวนการที่ใช้เนี่ยคะมันไม่ค่อยมีความเป็นกลางเท่าไหร่นะคะทางสื่อที่เขาถูกตรวจสอบเองเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแถลงข่าวหลายรอบนะคะจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะประเด็นนี้ก็ยังคงไม่จบนะอาจารย์เพราะว่าดูเหมือนว่าก็ยังคงกลุ่มที่พยายามจะอ้างอิงอีเมลฉบับนี้เนี่ยก็ยังคงพยายามที่จะใช้เรื่องประเด็นนี้เนี่ยนะคะในการโจมตีรัฐบาลต่อไปนะปรากฏว่าหนึ่งในกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับคนกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยนะคะท่านถึงกับเป็นอาจารย์นะคะท่านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทางภาคใต้ดิฉันจำไม่ได้รู้สึกว่าไรลักษณ์หรือไงเนี่ยนะลาออกเลยค่ะอาจารย์บอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะเพราะการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับจ้องว่าสื่อบางกลุ่มบางฉบับหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยมีความเอ็นเอียงนะคะที่จะเชียร์นะคะพรรคเพื่อไทยนะก็ไปจี้ตรวจสอบอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งปรากฏว่ามันมีอีเมลอีกอันหนึ่งที่เป็นปัญหาขึ้นมานะคะนั่นก็คืออีเมลของคุณพรทิพย์นะคะนะซึ่งปรากฏว่าเป็นคนแสดงนะคะแล้วก็มีอีเมลที่ส่งไปส่งต่ออีเมลฉบับนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ตัวคุณคิดว่าคนไม่คุณพรทิพย์ไม่ได้เขียนอีเมลฉบับนั้นแต่ว่าถูกส่งต่อนะคะแล้วก็เรื่องราวที่มามันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์เดี๋ยวเล่าข้อเท็จจริงนิดนึงก็คือมันมีข่าวนะฮะที่ถูกเรียกว่าอะไรนะฮะใส่สีตีข่าวกันอย่างเข้มข้นนะฮะอยู่ช่วงหนึ่งว่านายรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยเดินหนีผู้สื่อข่าวนะฮะเดินหนีผู้สื่อข่าวไม่ให้สัมภาษณ์นั่นเองนะคะปรากฏว่าตกตอนเย็นเนี่ยนะคะได้มีในวันเดียวกันเนี่ยนะคะพอข่าวนั้นนะมันถูกตีไข่ใส่สีไปเรียบร้อยในสื่อนะคะว่าโอ้ยดูสิเดินหนีเดินหนีนะก็ไปว่ากล่าวตำหนิเขานะคะปรากฏว่านายกนกรัตน์วงศ์สกุลนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการชื่อดังเนี่ยนะคะก็ได้มาเขียนใน Facebook ตัวเองนะคะบอกว่าเมื่อวานนายกปูเดินหนีคำถามนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยดูนะคะแล้วก็มีหลายคำถามนะคะนะคะก็พอเจอนะคะนายกนกนะคะก็เลยไปสืบหาค่ะว่านักข่าวที่ถามคำถามเหล่านี้ชื่ออะไรอยู่ค่ายไหนและนายกนกเองเนี่ยก็มาเปิดเผยว่าเป็นนักข่าวอยู่ช่อง7นะคะกล้าถามนะคะกล้าถามนะคะในสนามข่าวนะยังมีนักข่าวอีกหลายคนที่ถามอย่างมีเกียรติภูมิมีศักดิ์ศรีสำนึกแยกแยะดีเลวได้ไม่เหมือนไอ้นักหนังสือพิมพ์หัวงอกที่ทรยศต่อวิชาชีพอุตสาหก่อตั้งหนังสือพิมพ์คุณภาพมา30กว่าปีต้องมาเสียผู้เสียคนเดี๋ยวนี้เห็นหนังสือพิมพ์หัวนี้วางอยู่จะถมถุยอย่างเสียดายน้ำลายนะนี่คือคำพูดของนายกนกรัตน์วงศ์สกุลที่เขียนใน Facebook ของตัวเองนะฮะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยจะใช้ประเด็นของนักข่าวหญิงคนนี้นะที่ไปจี้ถามคุณยิ่งลักษณ์นะแล้วคุณยิ่งลักษณ์ไม่ให้สัมภาษณ์คำถามนั้นว่าคำถามจะอยากฟังไหมค่ะคำถามอย่างเช่นนะที่นายกนกเขาเป็นคนมาเขียนเองนะใน Facebook เขาบอกการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้คิดจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติและประชาชนบ้างหรือไม่โอ้โหอาจารย์ไม่รู้เหรอเนี่ยอะไรเป็นคำถามอย่างนี้ที่อ้างว่าตัวเองเป็นนักข่าวที่เก่งเนี่ยนะค่ะคือไม่ได้อ้างค่ะคือนายกนกไปชื่นชมว่าคำถามแบบนี้แล้วทำให้นายท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยเดินหนีนะคะเป็นฮีโร่ไปเลยอาจารย์ฟังถามในฐานะผู้ฟังก่อนถ้ามีสมมติอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีถูกถามคำถามนี้อาจารย์เข้าใจว่าเขามาถามหรือว่ามาทำอะไรมาทำให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้คิดจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างไหม
คำนี้ค่ะบ้างหรือไม่คำนี้แหละค่ะที่จะทำให้ประเทศชาติคือทำไมแปลว่าความเข้าใจของเขาใช่ไหมเข้าใจผิดมากมากเลยนะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาตินะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับการโจมตีของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นการทำเพื่อคนคนเดียวนะก็นักข่าวคนนี้มีความเชื่ออย่างนั้นอยู่อย่างชัดเจนนะคะเพราะแทนที่คุณจะถามว่าประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จะแก้อะไรนะคะจะมีขั้นตอนกระบวนการยังไงจะผลักดันในช่วงไหนในเร่งด่วนขนาดไหนแปลว่านักข่าวหญิงคนนี้นี่คงไม่ได้ติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมเลยมั้งคะแล้วคงไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเลยมั้งในการเปรียบเทียบหรือว่าในการมองเห็นบทบาทว่าอำนาจต่างๆที่ให้ไปเนี่ยนะคะตามกฎหมายเนี่ยให้กับกลุ่มบางกลุ่มและกลุ่มนี้ที่มาเป็นยังไงคือมันคงไม่ได้สนใจเลยมั้งเนี่ยนะคะเพราะว่าจากคำถามแบบนี้เนี่ยนะคะแสดงว่าไม่ได้รู้เลยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างยิ่งนะคะปรากฏว่ามีคำถามนึงนะคะที่นายกนกเขาเอามาพูดถึงนะโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีขี้เหร่กว่าท่านนายกนะคะ อาจารย์คำถามแบบนี้เป็นไงคือก็อย่างที่บอกนะคะแม้แต่พระดำรัสของในหลวงนะในหลวงเคยบอกไปนะบอกว่าคนที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนักบริหารไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องที่ไปนั่งแต่อยู่จะต้องใช้คนที่อยู่ในหน่วยงานในกระทรวงต่างๆใช้ให้เป็นเพราะหน้าที่ของนักบริหารนี่คือสิ่งที่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอ๊ะสงสัยในกนกหรือว่านักข่าวคนนี้คงไม่เคยรู้เลยมั้งคือไม่ได้ติดตามมานะว่าท่านพูดว่าอะไรคือนี่พอดีไปอ่านหนังสือแล้วเจอนะคะค่ะทีนี้คือใช้คำว่าขี้เหร่เนี่ยนะคะมันเป็นการที่มุ่งประเด็นไปที่เรื่องรูปร่างหน้าตาของท่านนายกนะคะซึ่งเป็นที่ชัดเจนในสังคมและโลกนะคะว่าสวยเป็นคนสวยทีนี้การที่มันมีอีกด้านหนึ่งไงอาจารย์ที่เราเคยพูดเหมือนกันนะนะคะว่าจะถูกโจมตีแน่นอนแล้วก็ถูกจริงๆนะคะว่าการที่ท่านมีความงามซึ่งเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้นะคือเกิดมาแบบนี้เกิดมาสวยเกิดมาสวยนะไม่ได้เกิดมาสวยปรากฏว่าเกิดมาสวยแล้วเกิดมาแต่งตัวเป็นสวยแล้วมีสมองปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามเริ่มใช้คำว่ารัฐบาลหุ่นโชว์เพราะว่าไปมองว่าท่านเนี่ยมีความงามเป็นเด่นเนี่ยนะคะแล้วก็ไปคือไม่ดูการทำงานไม่ดูความสามารถอะไรนะคะเพราะว่าทั้งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าเป็นคนที่ทำงานขยันขันแข็งมากนะแล้วก็มีการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยคือทำงานแบบทำงานเป็นน่ะคือมีการประชุมเป็นนักบริหารนักบริหารจริงๆอ่ะเราเห็นแม้แต่เพียงช่วงสั้นๆเนี่ยก็พอจะมองเห็นว่าน่าจะท่านน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการบริหารไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตานะแต่นี่การที่มันผิดที่ไหนเหรอถ้าจะหน้าตาดีแล้วเก่งมันผิดเหรอเพราะฉะนั้นลักษณะคำถามแบบนี้นะคะถามว่าสื่อสมควรหรือไม่เพราะว่าเป็นการที่ไปใช้วิธีการนะคะแบบอ้อมๆนะเรียกว่าเป็นการประชดประชันแดกดันกับรูปร่างหน้าตาอาจารย์หวานแล้วซึ่งถือว่าอย่างเงี้ยในหลักสิทธิมนุษยชนนะสื่อเนี่ยควรจะรู้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ควรสื่อก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมที่ถามน่าจะภูมิใจที่เรามีผู้หญิงเราเนี่ยนะออกไปโชว์ขนาดนี้ว่าทั้งเก่งทั้งสวยดีป่ะมันน่าจะดีนะแปลกนะแปลกนะคะว่าหรือว่าเพราะว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะคะเนี่ยมันก็เคยพูดเหมือนกันมีการเคยพูดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าผู้หญิงเองบางทีไม่เลือกผู้หญิงด้วยความรู้สึกริษยาเนี่ยนะมันมีการศึกษาแบบนี้เหมือนกันแต่เรากลับชื่นชมนะผู้หญิงแต่ว่าดูเหมือนคนเสื้อแดงเนี่ยมองข้ามเรื่องความแตกต่างทางเพศนะคะแล้วก็เราเนี่ยข้ามพ้นประเด็นเพศไปแล้วเดี๋ยวต้องเอาภาษาอังกฤษนิดนึงภาษาอังกฤษเขาเรียก gender นะคะแปลว่าเพศนะคะเราไม่ได้มองข้ามนี้ไปเลยว่าเรามองคนที่ความสามารถมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเนี่ยค่ะคำถามนะคะมีอีกคำถามนึงนะคะอาจารย์ลองดูนะเขาบอกว่าคือคุณนักข่าวช่อง7คนนี้นะถามว่าจะประสานนโยบายการเงินการคลังอย่างไรให้ลงตัวอันนี้พอฟังได้ใช่ไหมทีนี้คุณยิ่งลักษณ์ตอบนะคะว่ารอให้มีการแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาก่อนนะคะนโยบายทุกด้านจะชัดเจนแฟร์ไหมอาจารย์อ่านี่ยังไม่แถลงนโยบายเลยนะปรากฏว่านักข่าวหญิงช่อง7คนนี้ตอบว่าทำไมต้องรอที่ปรึกษาล่ะคะถ้าไม่มีที่ปรึกษาทุกอย่างจะไม่ชัดเจนหรือคะเอ้าเอ้าทำไมต้องรอมีที่ปรึกษาดิฉันก็เขาทำงานกันก็เหมือนคุณนะก่อนคุณจะมาอ่านข่าวทุกครั้งคุณต้องนั่งกันก่อนไหมว่าโอเควันนี้จะพูดประเด็นอะไรงั้นคุณก็ต่างคนต่างพูดสิไม่ใช่งานนี้มันงานบริหารระดับประเทศชาติจะเปรียบเทียบกับเขาอะใช่ไหมเขาก่อนจะมานั่งอ่านข่าวผู้หญิงคนนี้ช่อง7ใช่ไหมคะเป็นนักอ่านข่าวช่อง7ใช่ไหมใช่เขาก็อยากอ่านอะไรเขาก็มาพูดไม่ต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าจะพูดอะไรบ้างสิมันคิดง่ายๆอะนะคือจะตีเขาไงนะคะขนาดนี้คือจะตีเขาแต่ว่ารู้สึกคนนี้เขาหน้าตาโอเคนะนักข่าวหญิงคนนี้หน้าตาโอเคไม่เป็นไรค่ะคือไม่นะเขาอาจจะมองนี้ค่ะ
ยังตัวเองก็ผิดที่มานั่งอ่านข่าวโชว์หน้าออกทีวีเหมือนกันแล้วก็หน้าตาดีอ่ะไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับก็พี่น้องประชาชนตัดสินเอาเองนะฮะดิฉันก็ไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาพูดดีกว่าแต่ว่าอันนี้มันก็เข้าใจได้ว่าเป็นการโจมตีไปที่คุณยิ่งลักษณ์ซึ่งให้สัมภาษณ์น้อยนะคะเมื่อเทียบกับนายอภิสิทธิ์อาจารย์พูดถึงอยากพูดถึงประเด็นการให้สัมภาษณ์นิดนึงอาจารย์มีทัศนะยังไงเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของรัฐบาลค่ะและนายกคือต้องยอมรับนิดนึงนะคะคุณยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะไม่ใช่นักพูดเราต้องยอมรับแต่สิ่งที่ท่านพูดทุกอย่างเป็นเรื่องที่มาจากใจและเป็นเรื่องจริงที่สามารถทำได้นะคะท่านถึงกล้าพูดไงคือจะไม่พูดอะไรที่แบบเพ้อเจ้อพูดอะไรสัญญาที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่แน่ใจนี่จะไม่พูดเพราะฉะนั้นเราจะต้องชัวร์แล้วว่านะคะนายกยิ่งลักษณ์พูดอะไรในประวัติคิดสารตะแล้วว่าความเป็นไปได้สูงพูดแล้วไม่หลอกประชาชนพูดจริงทำได้ค่ะในขณะที่อาจจะเป็นแบบความเคยชินของนักข่าวต่างๆที่ผ่านมาตลอด5ปีนะคะจะเป็นการพูดแบบลักษณะที่แบบว่าพูดเหมือนทำได้อะแต่ว่าพอเอาจริงๆเข้านะคะพูดสวยหรูแต่พูดจริงๆแล้วมีแต่พูดเนี่ยอาจจะชินกับเรื่องแบบนี้ป่ะเขาก็เลยไม่คุ้นเคยกับการที่พูดน้อยแต่พูดน้อยนะคะอาจารย์ตุ้มอยากจะบอกว่าขอให้รอเวลานิดนึงนะคะรอให้ท่านนายกได้ทำงานหรือทีมงานได้ทำงานสักหน่อยนึงได้ไหมนะคะค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะขี้เหร่จะอะไรต่างๆนะคะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือตราบใดถ้านักข่าวยังไม่มีความเป็นกลางนะคะแน่นอนที่สุดก็ย่อมวิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางที่ตนต้องการจะให้กระแสสังคมไปตามนั้นเพราะเรากำลังพูดถึงว่าบทบาทของสื่อต่อสังคมนะคะสื่อมีบทบาทอย่างยิ่งในการควบคุมสังคมจะใส่อะไรลงไปในสังคมคือใส่ไอเดียอะไรลงไปความรู้ความเข้าใจอะไรต่างสื่อก็พยายามใส่เข้าไปสอดแทรกเข้าไปจนกระทั่งสามารถที่จะล้างสมองคนในสังคมได้นะคะนี่เป็นจุดหนึ่งนี่เป็นวิธีการหนึ่งนะคะเทคนิคแบบหนึ่งโดยใช้คำถามป้อนไปแบบคำถามที่ไม่สร้างสรรค์นะคะฟังแล้วไม่มีประโยชน์หรือฟังแล้วจะเป็นการยุแย่นะคะทำให้เกิดปัญหาในสังคมอีกนะคะแม้แต่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะคะว่าสื่อที่ถามคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจนะว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงนะคะต่อประเทศชาติโดยเฉพาะต่อนักการเมืองเองนั่นแหละไม่ได้เฉพาะกับพรรคเพื่อไทยนะคะต่อพรรคทุกพรรคแล้วผลสะท้อนมันก็จะกลับคืนสู่ประชาชนซึ่งจะได้ความประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือสื่อนะก็ทำหน้าที่แบบนี้เราก็เห็นแล้วพอเกิดว่าอาจารย์พอหลังจากคือจริงๆปมประเด็นอ่ะมันมาจากการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์นะซึ่งมีบทบาทที่ทางมติชนและข่าวสดเนี่ยเขาได้ท้วงมีการออกแถลงการนะคะท้วงติงการทำงานทำหน้าที่ของสภาการหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพนะคะซึ่งควรจะเป็นกลางแหละนะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์และการหาเสียงแต่ทีนี้เรื่องมันมาเป็นยืดยาวตรงนี้ก็เพราะว่านายกนกเนี่ยมาเขียนในลักษณะนี้เพื่อที่จะใช้นักข่าวช่องเจ็ดคนนี้นะคะในการวิพากษ์นะคะโดยการไปชมนักข่าวคนนี้แล้วว่าวิพากษ์วิจารณ์หนังสือพิมพ์ที่เป็นปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบอกพี่น้องเสื้อแดงนิดนึงไหมคะหนังสือพิมพ์2ฉบับเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราต้องไปให้กำลังใจเลยเออดีนะนะคะฉันคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยให้กำลังใจคนที่ถูกกำลังถูกทำร้ายอ่ะนะคะถูกโจมตีขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเขาขายดีเลยนะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะก็ทำให้คือตัวนายกนกเองนี่แหละมาเปิดเผยว่าใครนะเพราะในข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้หรอกว่าใครเป็นคนเป็นนักข่าวคนนั้นนัวนายกนกเนี่ยเป็นคนมาเปิดเผยว่านักข่าวคนนั้นคือใครนะคะด้วยจะพยายามชื่นชมก็เลยเป็นที่รู้กันว่านักข่าวคนนั้นเนี่ยคือนะคะคือใครชื่อนะคะคุณสมจิตนะสมจิตนวะเครือสุนทรนะปรากฏว่าพอถูกเปิดเผยออกมานะคะก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของสื่อมวลชนคนนี้นะคะไปมีการส่งข้อความนะคะต่อกันนะคะแล้วก็มีคำพูดนี้นะคะที่ถูกเอาไปอ้างในการดำเนินคดีนะนั่นก็คือมีคำพูดว่าจำหน้าหล่อนไว้นะครับเจอหน้าที่ไหนช่วยจัดให้หน่อยนะครับอาจารย์มองว่ายังไงอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของโซเชียลคอนโทรลด้วยนะคะใช่ค่ะคือจะเป็นพี่น้องซึ่งเขาทนไม่ได้ไงก็คงจะเป็นด้วยอารมณ์นะเพราะการเขียนแบบนี้แค่ว่าปั๊มปรามนะว่าอย่านั้นก็เหมือนอย่างอาจารย์ตุ้มก็บอกแล้วนะตัวอาจารย์ตุ้มเองก็โดนนะคะแบบจดหมายแบบนี้แล้วก็บอกว่าให้แบบออกไปได้แล้วไล่เลยเราตลอดนะว่าให้ออกจากราชการไปทำอะไรเป็นท่ารับใช้คนบางคนเถอะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้อาจารย์ตุ้มไม่ได้มองว่าจะมาคุกคามนะ
พียงแต่เขาอาจจะแบบด้วยความโกรธของเขาต้องใช้ความเข้าใจค่ะอย่าไปมองว่าการส่งแล้วมันเปิดเผยเป็นที่สาธารณะนะคะเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าโอเคหน้าตาผู้หญิงคนนี้ชื่อสมจิตเนี่ยนะคะเขาเป็นคนมีคำถามแบบนี้เพราะนั้นให้คนเสื้อแดงรู้จักไว้เพราะว่าเราบอกแล้วคนเสื้อแดงจะต้องมีความรู้ที่เท่าทันเราจะได้เข้าใจว่าโอเคถ้าสื่อแบบนี้หน้านี้เนี่ยนะคะไม่ต้องไปสนใจใหญ่ดีคือเราไม่ให้ราคาค่ะนี่คือวัตถุประสงค์ในการเขียนคำนี้ว่าจัดให้เนี่ยแหละไม่ได้แปลว่าจะไปทำร้ายนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็โดนเราไม่เห็นเป็นเรื่องเลยคือขบวนนิดๆมาเสียใจหน่อยๆเท่านั้นจบคำว่าจัดให้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ไปทำร้ายเลยไม่ใช่ค่ะอย่างสมมติอาจารย์บอกอาจารย์ต้องเดี๋ยวอาจารย์หวานเดี๋ยวหาข่าวเรื่องนี้มาให้หน่อยหวานก็อาจารย์จัดให้จัดให้เดี๋ยวจัดให้อันนี้ฉันไม่ได้ไปทำร้ายอาจารย์เลยนะสำนวนที่เขาใช้กันนะเขาไอ้คนเขียนนี่ก็เต็งเป็นสื่อเต็งก็เขียนดูสิเอาเฉพาะนะคะหัวข้อข่าวที่เต็งเขียนขึ้นมาล่ะนะคะคำบางคำมันไม่น่าจะใช้เป็นหัวข้อข่าวเหมือนเป็นการแบบด่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะตัวเองก็ใช้อ่ะแล้วมันไม่หนักกว่าแล้วคะเพราะว่ามันไปทั่วประเทศเนี่ยนะคะเพราะสื่อเนี่ยอย่างน้อยนะถึงแม้เราจะไม่ซื้อนะคะแต่เราได้เห็นเขาโชว์ไงว่าหัวหน้าหัวข้อข่าวมีอะไรใช่ไหมในแผงต่างๆมันจะเห็นคำเนี้ยเพราะนั้นนะคะไอ้คำว่าจัดให้เนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการจัดให้แล้วต้องมาในทางร้ายไม่ใช่จัดให้เฉยๆก็แบบคือคล้ายๆว่าพูดไปแบบเอ็งเก่งมากนะจัดให้แล้วกันแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะให้เพราะคนเสื้อแดงนั้นโดยปกตินะคะไม่ใช่คนที่จะเข้าไปทำอะไรใครทั้งนั้นนะค่ะนะคะแม้แต่ที่เราเห็นไงตอนที่นายอภิสิทธิ์ไปหาเสียงใช่ไหมคะบอกคนเสื้อแดงอย่างนี้คนเสื้อแดงก็เข้าไปพูดอ่ะพูดอยากให้รู้ทำไมคุณทำแบบนี้คุณทำทำไมนี่เกิดนี่คือคำว่าจัดให้ตอนนั้นคนเสื้อแดงก็โดนถูกบิดเบือนนะคะข่าวนั้นก็ออกมาเป็นภาพเหมือนกับว่าไปป่วนไปเหมือนไปโจมตีไปแอตแทกใช่ทั้งที่จริงๆไม่ใช่เลยพอเรามาดูการกิริยาอาการของคุณพี่ท่านนั้นเขาก็ถามอ่ะก็คือเข้าไปถามว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมฆ่าประชาชนแล้วพูดสุภาพด้วยแต่สื่อเนี่ยไปสร้างภาพผิดค่ะเพี้ยนไปเลยนี่ก็คือว่าคำว่าจัดให้คือถ้าเจอเมื่อไหร่ขอจัดให้ขอเข้าไปถามหน่อยซิว่าทำไมถึงถามแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอคตินะที่คุณมีต่อคนแสดงหรือเปล่านะคะพอเป็นคนแสดงพูดคำว่าจัดให้ก็จะมองว่าเราเป็นผู้ที่จะต้องใช้ความรุนแรงเนี่ยคือมีอคติอยู่ว่าคนอคติว่าคนแสดงเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงคือมีการตีตราคนเสื้อแดงไว้กับความรุนแรงะนะคะจริงๆแล้วคนที่รุนแรงนะที่ถอยรถทับตำรวจอะใครอะนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เลยละกันอาจารย์ว่าคนรุนแรงกับสื่อนั้นนะคะทำไมสื่อถึงลืมเหตุการณ์แบบนี้นะคะตอนนั้นนะคะนายกิตติสิงหาปัตนะคะผู้ดำเนินรายการข่าวช่อง3นะโดนพันธมิตรรุมยำเมื่อปี2551นะคะพอดีไม่ได้ขอทางกล้องที่รูปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนพันธมิตรไปบุกยึดนะคะ NBT ตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นเป็นช่องหอยม่วงยังตอนนั้นยังไม่เป็นหอยม่วงนะยังมั้งคะ2551ตอนนั้นยังไม่เป็นหอยม่วงไอ้ close up เลยค่ะเห็นมั้ยเห็นภาพมั้ยนะคะเอ๊ะหรือว่ามีแล้วไม่ทราบยังอ๋อหมายถึงว่านั้นยังหลังจากนั้นถึงเป็นหอยม่วงกว่าเป็นสมัยรัฐบาลอภิเษกอาจารย์หวานจำได้ฉันก็คำว่าช่องหอยม่วงนี่มีคำถามอยู่ในการถามนักเด็กนักเรียนนะคะจริงเหรอฮะจริงค่ะเขาต้องการรู้ความรู้ทั่วไปมีมั้ยว่าหอยม่วงหรือไม่รัฐบาลอยากรู้ว่าประชาชนหรือเด็กวัยรุ่นเนี่ยรู้จักคำว่าหอยม่วงหรือเปล่าหมายถึงช่องอะไรมีคนตอบไม่ถูกเพราะว่าอาจารย์ตุ้มไปพูดออกทีวีหอยม่วงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันหอยม่วงพูดกับนักศึกษาลำปางบอกช่องหอยม่วงนักศึกษาลำปางก็บางคนก็ไม่รู้ว่าหอยม่วงหมายถึงอะไรเช่นเดียวกันค่ะดิฉันก็ถามร้อยละร้อยในห้องเรียนดิฉันเหมือนกันนะคะร้อยรู้ไหมไม่มีใครไม่ใช่เรื่องหอยม่วงแต่เรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะว่ามีเหตุการณ์มีการแถลงนโยบายรัฐบาลนะคะปรากฏว่านักศึกษาที่ดิฉันสอนไม่มีใครรู้นะคะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยมาตรงนี้ค่ะอาจารย์หวานเน้นอีกทีสิคะว่าแล้วสื่อตรงนี้มีใครมาปกป้องไหมตอนนั้นนะคะปรากฏว่าสื่อมวลชนเนี่ยที่ได้ออกมาช่วยกันปกป้องคุณสมจิตนะปรากฏว่าต้องถามว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นมีใครไปปกป้องคุณกิตติเลยนะคะนอกจากนั้นคุณตวงพรก็ใช่เดียวกันคุณตวงพรโดนเลยนะคุณตวงพรนี่โดนด่าแบบโอ้โหเละเลยนะทีนี้คำถามต่อไปยิ่งกว่านั้นก็คือฮิโรยุกิมูรามุโตะของเราอาจารย์นะคะแล้วก็คุณแฟบริโอเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแต่พี่สาวของคุณแฟบริโอเท่านั้นที่ยังคงเรียกร้องเพื่อน้องชายแล้วก็สันทุตญี่ปุ่นนะคะหรือเหมือนกับที่คุณแม่น้องเกดหรือว่าคุณพ่อน้องเชิญนะคะคือกลายเป็นว่าครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าองค์กรวิชาชีพไม่มีอย่างสื่อเนี่ยนะคะที่มีสื่อมวลชนเนี่ยถูกคุกคามเสียชีวิตถึงขั้นเสียชีวิต2ท่านบาดเจ็บอีกหลายท่านนะคะปรากฏว่ายังไม่เคยได้ยินการปกป้องสื่อของกลุ่มเหล่านี้นะคะเดี๋ยวประเด็นนี้เรายังคงติดจะพูดเรื่องนี้กันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะอาจารย์อินเทอร์เน็ตคือหมัดเด็ด
พิชิตสื่อมารนะคะตอนท้ายเราอยากจะเสนอทางออกของสังคมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ค่ะDNN Hot News on Mobile SMS ข่าวด่วนที่ส่งตรงถึงมือถือคุณทุกวันข่าวด่วนข่าวร้อนสถานการณ์เด่นประจำวันให้คุณรู้ก่อนใครทุกที่ทุกเวลาโดยทีมข่าวคุณภาพวิธีสมัครใช้บริการเพียงกดดอกจัน464-933-900แล้วกดโทรออกใช้ได้กับมือถือทั้งระบบ AIS D-TAC และ True Move ค่าบริการเพียงเดือนละ29บาทพิเศษสมัครวันนี้ใช้ฟรี14วันทุกข่าวทุกประเด็นตีแผ่ความจริงที่สื่อกระแสหลักไม่กล้าเปิดเผยส่งตรงถึงมือถือคุณทุกวัน DNN Hot News on Mobile ให้คุณทันข่าวก่อนใครแบบนาทีต่อนาทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-934-9191กลับมาพบกับรายการที่ดีความจริงนะคะโดยจันตุ้มและจันหวานนะคะวันนี้เราพูดถึงประเด็นของสื่อมวลชนนะคะแต่ว่ามันสื่อบางคนหรือว่าบางฉบับบางบริษัทเนี่ยนะคะเริ่มชัดเจนนะคะว่ามีลักษณะที่ไม่พึงประสงค์สำหรับประชาชนแล้วนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องประชาชนมากเหลือเกินนะคะกรณีของคุณสมจิตนะคะปรากฏว่าอาจารย์หลังจากที่มีการได้มีอีเมลนั้นนะคะมันได้แพร่หลายไปดิฉันคิดว่าไม่ดิฉันก็ไม่เคยได้รับอาจารย์ได้รับอีเมลนั้นไหมไม่ได้รับก็คือแสดงว่าไม่รู้นะสำหรับเราไม่ได้ไม่เห็นว่ามันแพร่หลายขนาดไหนนะคะแต่ปรากฏว่าทางคุณสมจิตเนี่ยนะคะได้ไปได้อีเมลอันนี้มานะคะแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะกับทางสื่อนะคะก็ไปแถลงการนะคะแล้วก็เรียกร้องกับนายกรัฐมนตรีนะคะว่าให้จัดการกับคนแสดงนะคะที่มีลักษณะคุกคามข่มขู่คุกคามเขาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมีการไปแจ้งความนะคะคุณพรทิพย์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถูกอ้างถึงในอีเมลนั้นนะคะซึ่งชัดเจนว่าคุณพรทิพย์คงไม่ได้เป็นคนเขียนเนี่ยนะคะแต่อาจจะมีฟอร์เวิร์ดด้วยนะคะคุณพรทิพย์เนี่ยนะคะได้เข้ามาขอโทษค่ะนะคะน่ารักมากเลยนะคะได้มาขอโทษคุณสมจิตนะคะแต่ปรากฏว่าคุณพรคุณสมจิตนะคะบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมความนะคะได้แจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมายนะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะอยากให้ตำรวจสืบสวนให้ถึงต้นตอไม่อยากให้มีการตัดตอนเรื่องนี้ทางตำรวจก็แจ้งว่าหากจะสืบหาต้นตอการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้เสียหายต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องถึงกระทรวง ICT เพื่อให้ตรวจสอบนะโดยตนจะทำหนังสือถึงกระทรวง ICT ขอให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วก็จะให้ ICT นั้นนะคะหวังว่า ICT จะทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนนะคะโอ้โหว่ากระทรวง ICT จะคุ้มครองประชาชนนะคะดิฉันรับคำขอโทษจากคุณพรทิพย์ที่ได้พูดผ่านสื่อแล้วนะคะคงไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาขอโทษด้วยตัวเองเพราะในที่สุดก็จะต้องได้พบกันที่สถานีตำรวจอยู่แล้วโดยในวันจันทร์นะคะก็ไปสอบจะไปสอบถามนะนี่คือเราบันทึกรายการล่วงหน้านะคะสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายนะคะเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างถึงที่สุดนะนะคะจริงๆแล้วประเด็นพวกนี้นะคะถึงแม้จะเขียนแล้วก็รู้สึกคุณพรทิพย์จะมองว่าตัวเอง represent ประชาชนทั้งประเทศเลยนะว่าโดนแบบนี้เนี่ยแล้วที่คนเสื้อแดงโดนคุกคามต่างๆนะไม่เคยเห็นเคยมาโวยวายเรื่องแบบนี้บ้างนะคะก็ขออนุญาตนะคะคุณพรทิพย์เนี่ยจริงๆแล้วคุณสมจิตคุณสมจิตขอโทษทีค่ะขอโทษทีคุณสมจิตเนี่ยตัวเองต้องตระหนักบทบาทหน้าที่ของตัวเองเป็นนักข่าวนะคะนักข่าวก็เป็นเหมือนบุคคลสาธารณะเหมือนที่จันหวานบอกจันตุ้มตลอดพี่ตุ้มตอนนี้เราเป็นเหมือนบุคคลสาธารณะเราจะโดนว่าตลอดเวลานะพี่ตุ้มต้องยอมรับให้ได้นะคะทำใจนะคะเราก็ทำใจนะคะเพราะ
คุณสมจิตก็เช่นเดียวกันการที่ตัวเองทำเสนอข่าวหรือคำถามอะไรเงี้ยจะทำให้จันตุ้มมองว่าเป็นการควบคุมของประชาชนต่อสื่อนะถ้าทำให้สื่อไม่กล้าพูดอะไรที่มันแบบชี้แนะในทางลบๆอ่ะนะคะมันต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะว่าประชาชนเนี่ยต้องมีบทบาทในการควบคุมสื่อเหมือนกันไม่ใช่สื่อมาควบคุมประชาชนเท่านั้นค่ะนะคะเพราะนั้นก็แล้วเรื่องนี้พูดจริงๆแล้วมันเป็นลหุโทษนะคดีเล็กน้อยมากๆเลยแล้วการเขียนบทจัดให้เนี่ยนะคะตีความนักภาษาศาสตร์บอกเลยว่ามันไม่ได้แปลว่าจะมาคุกคามพยานอาจารย์หวานเป็นพยานได้เลยว่าคำว่าคุกคามอะไรซึ่งโดยปกตินะเมื่อตำรวจเขาทำสำนวนนะคะเขาจะต้องถามเลยสำหรับคนที่เชี่ยวชาญภาษาว่าคำนี้ถ้าอ่านจากข้อความทั้งหมดแล้วเนี่ยมีเจตนาจะทำร้ายไหม อย่าลืมนะคะการฟ้องคดีอะไรก็ตามเขามองที่เจตนาเป็นหลักนะคะโดยเพราะคุณพรทิพย์เขา forward mail เขาได้อ่านแล้วเขาแบบก็อยากให้คนอื่นรู้ว่านี่นะมีการเขียนอย่างนี้ไปนะดูซิจะเป็นยังไงก็อย่างเราเนี่ยอะไรที่ดีๆปั๊บเราก็ส่งให้เพื่อนเราที่รวมการเดียวกันอ่านใช่ไหมคราวนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่าก็มีเพื่อนของคุณสมจิตซีล็อกไปให้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งถึงคุณสมจิตด้วยใช่ไหมเป็นการซีล็อกอีเมลไปให้เพราะนั้นจริงก็ไม่ได้ต้องการจะให้คุณสมจิตอ่านแต่ว่าเขาต้องการในกลุ่มเขาไงซึ่งเขาไอเดียเดียวกันว่าแบบสื่อแบบนี้รับไม่ได้ไม่อยากให้มีสื่อแบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าจะมาทำอะไรคำว่าจัดให้ไม่ได้แปลว่าต้องไปทำอะไรนะคะเพราะนั้นถึงบอกว่าจะให้กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบก็ควรจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนมากกว่าหรือไม่ถ้าจะมีการปรับก็คงจะเป็นการปรับเล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งอยากจะบอกคุณพรทิพย์ผ่านรายการนี้ไปเลยนะคะว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทำเพราะเจตนาของเราไม่มีอยู่แล้วนะคะสบายใจได้ครับเพราะคุณพรทิพย์ไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะคะให้กำลังใจมากๆนะไม่ต้องไปอะไรเลยนะคะคือทำใจก็คือแบบโอเคแหละเราอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ว่าเรา forward mail ไปแต่เมลอันนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้เป็นคนเขียนและอยากจะบอกด้วยว่าคนที่เขียนคำว่าจัดให้ต้นตอที่สุดเนี่ยอาจารย์ตุ้มแน่ใจค่ะว่าท่านผู้นั้นก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ไปทำร้ายนะคะเพียงแต่ว่าเป็นภาษาที่วัยรุ่นน่ะเขาพูดกันเดี๋ยวจัดให้นะคะก็เห็นมาตั้งหลายอันนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณอะไรนะสมจิตเท่านั้นนะที่โดนเขาประจัดให้ค่ะหลายคนก็โดนแม้แต่เราบางทีเราส่งรูปกินข้าวไปนะคะบอกเดี๋ยวจัดให้อาจารย์ตุ้มอะไรเงี้ยก็อาจารย์ตุ้มก็โดนจัดให้เหมือนกันนะเพราะนั้นอยากจะให้ปล่อยวางนิดนึงนะคุณสมจิตค่ะช่วยกันมาดูดีกว่าว่าใครโดนคุกคามจริงบ้างนะคะคนภาคใต้อะตอนนี้3จังหวัดอะนะคะชาวบ้านออกจากบ้านไม่ได้อะนะคะครูบาอาจารย์นะคะพระไม่สามารถจะไปอะไรบาทบิณฑบาตได้นะคะเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่านั่นแหละโดนคุกคามจริงๆนะคะนะคะคืออย่าทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องดีกว่าปรากฏว่าก็เลยมีการไปตรวจสอบประวัติของคุณสมจิตเนี่ยนะคะว่าเป็นใครนะคะปรากฏว่าเป็นคนที่เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของคุณอภิสิทธิ์และคุณกรณ์จาติกาวณิชนะคะแล้วในส่วนหนึ่งของหนังสือเนี่ยนะคะปรากฏว่าความใกล้ชิดของคุณสมจิตกับนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะสนิทแนบแน่นนะเพราะมีการเรียกคุณอภิสิทธิ์ว่าอาจารย์นะคะแล้วก็ในคำนำนะในหนังสือเนี่ยนะคะอ๋อในมีการส่งนะคะข้อความนะคะมีการส่งข้อความเป็นบทกลอนนะคะเข้ามือถือนะคะแล้วก็มีคนเขาเอามาเปิดเผยเนี่ยนะคะก็มีการให้เป็นบทกลอนให้กำลังใจนะกับนายพิสิทธิ์นะคะจบท้ายด้วยข้อความว่าอาจารย์ทำได้ให้กำลังใจเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะก็แล้วก็ยังมีการถอดสลักกลอนนะคะก็มีการเขียนคือเรียกว่าเป็นการที่ทำหนังสือประวัติของนักการเมืองฝ่ายประชาธิปัตย์แหละนะในสมัยนั้นนะคะส่วนในแง่ของทัศนคติของคุณสมจิตต่อคนแสดงนะคะก็มีผู้ที่นำข่าวนี้มาเปิดเผยนะคะว่าเคยให้สัมภาษณ์กับวิทยุผู้จัดการ 97.75 นะคะบอกว่าคนแสดงเนี่ยนะคะถูกปลุกปั่นด้วยข้อมูลด้านเดียวนะคะแล้วก็มีการพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะโดยใช้คำว่าโจรหนีคดีต่างประเทศนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้โลกเนี่ยมันไม่ลืมข้อมูลเก่านะคะไม่ว่าเราจะอาจจะมีการเปลี่ยนเวลามันผ่านไปอย่างไรนะคะอินเทอร์เน็ตนั้นมันเชื่อมทุกอย่างเข้ามานะคะราวกับว่ามันทันทีทันควันนะคะพอคุณสมจิตได้รับนี้แล้วก็ใช้ดำเนินการในวิธีการที่รุนแรงนะต่อพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็เป็นทัศนะคืออย่างกรณีของคุณพรทิพย์เนี่ย
คือท่านก็ไม่ได้มีพลังไม่ได้มีพื้นที่ในสื่ออะไรนะคะก็เพียงแค่อีเมลส่วนตัวอีเมลส่วนตัวให้เพื่อนซึ่งนะคะก็ไม่ได้มีลักษณะที่จะไปใช้ความพื้นที่ในสื่อสาธารณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณสมจิตได้เท่าไหร่เราต้องบอกนะคะเราสองคนไม่ได้รู้จักคุณพรทิพย์เลยนะคะเพราะนั้นขณะนี้ที่พูดคือเราเอาประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมาพยายามให้พี่น้องคนเสื้อแดงเข้าใจว่าสิ่งที่เราโดนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะบางทีมันมองเหมือนเป็นองค์แบบในการร่วมมือของบางฝ่ายนะคะช่วยกันทำเพื่อที่จะกระหน่ำคนเสื้อแดงเพราะนั้นก็กลับมาถึงประเด็นที่ว่าคนเสื้อแดงทำอะไรต้องมีสตินะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราสืบค้นไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคุณสมจิตเองเนี่ยก็ฝักใฝ่อีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นเป็นเรื่องไม่แปลกที่เขาพยายามที่จะให้เห็นภาพว่าเขาจะฟ้องถึงสุดแต่จะต้องฝากบอกคุณพรทิพย์นะคะฟ้องก็ฟ้องไปค่ะเพราะเรามีไม่มีเจตนาอันนี้ชัดเจนที่สุดนะคะเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาฟังเหตุและผลโดยเพราะเขามุ่งเน้นเรื่องของเจตนาเป็นหลักเลยนะคะไม่มีประเด็นนะคะว่าไอ้จัดให้แล้วแปลว่าคุณพรทิพย์ทำให้คนจะไปจัดให้จริงๆมันคงไม่ขนาดนั้นนะคะค่ะเพราะว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่แล้วเราไม่ใช้ความรุนแรงนะคะค่ะนะคะก็ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดนะคะคือสิ่งที่คนเสื้อแดงทำเนี่ยนะคะเกิดกับพลังคือเรื่องของสื่อเนี่ยอาจารย์นะคะก็ชัดเจนว่าสื่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งคือสเต็กโฮลเดอร์ของปัญหาความรุนแรงในการเมืองไทยนะคะตั้งแต่การรัฐประหารนะคะโดยที่คณะรัฐประหารเนี่ยได้อ้างเหตุหนึ่งในการทำรัฐประหารว่ารัฐบาลไทยรักไทยนั้นแทรกแซงสื่อนะคะมาจากไหนนะคะมาจากกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีการฟ้องร้องกับสื่อมวลชนท่านหนึ่งนะซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลขณะนั้นแล้วในที่สุดเป็นข่าวดังไปทั่วนะคะแล้วก็คดีก็ในที่สุดนั้นคุณสุพิญญากลางนรงค์ก็เป็นผู้ชนะคดีนะคะจบไปแต่ว่าคุณสุพิญญานั้นได้ขึ้นเวทีพันธมิตรนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแทรกแซงสื่อของรัฐบาลไทยรักไทยเป็นเหตุต่อเนื่องมารัฐบาลคณะคมช.ได้อ้างว่ารัฐบาลไทยรักไทยนั้นแทรกแซงสื่อเพราะฉะนั้นต้องรัฐประหารมันมาอย่างนี้นะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการที่สื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็เป็นตัวปัญหาของการในเมื่อสื่อมวลชนบางส่วนนะคะมีทัศนะต่อรัฐบาลบางรัฐบาลหรือต่อพรรคบางพรรคอย่างชัดเจนแล้วก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการทำหน้าที่ที่เราหาความเป็นกลางการมองหลายด้านรอบด้านนั้นไม่มีนะคะอย่างชัดเจนแล้วก็จนบัดนี้เนี่ยพูดถึงคุณสุพิญญานิดนึงว่าในที่สุดคุณสุพิญญากลางนรงค์นะตอนนี้ก็ได้รับการสรรหาจากทางคณะกรรมการสรรหาไปเป็นกรรมการหนึ่งในผู้ที่เข้ารับการสรรหากสทช.ด้วยขณะที่คุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะได้เป็นผู้ร่วมในการร่างกฎหมายการกระจายคลื่นวิทยุโทรคมนาคมที่เรียกว่ากสทช.เนี่ย คือกฎหมายฉบับใหม่ที่ถูกฉีกโดยคมช.แต่เดิมเรามีกทช.ถูกคณะรัฐประหารฉีกไปและมาเริ่มใหม่เป็นกสทช.โดยเริ่มใหม่กสทช.เนี่ยคุณสุพิญญาก็เป็นผู้ที่หนึ่งในคณะกรรมการร่าง แล้วก็มาเป็นผู้ได้รับการสรรหาอีกอาจารย์ผู้ร่างกฎหมายจะมาเป็นกรรมการเองไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนี่คือผลพวงนะอาจารย์ถามว่าสื่อมวลชนเนี่ยอยู่ในเป็นขั้วหนึ่งของความขัดแย้งไหมมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพูดถึงการปรองดองสมานฉันท์ถ้ารัฐบาลใหม่นะคะจะต้องทำไงเนี่ยอาจารย์ต้องมีกรรมการ ที่ไม่มีฝักมีฝ่ายนะคะเราไม่ว่าหรอกค่ะการมีทัศนะส่วนตัวความชอบส่วนตัวเนี่ยแต่ว่าเมื่อคุณทำงานปั๊บนะคะมันจะต้องอยู่ในหลักที่ถูกต้องไงต้องเข้าใจเลยค่ะว่าสื่อเนี่ยเหมือนเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะค่ะมีบทบาทอย่างยิ่งนะคะต่อสังคมค่ะสามารถจะโน้มน้าวให้สังคมได้แบบคิดเห็นแบบไหนได้ตามที่สื่อที่เองใส่ข่าวไปทุกวันน่ะค่ะนะคะถ้าแบบตอกย้ำไปทุกวันเหมือนน้ำหยดลงหินน่ะนะคะทุกวันก็จะเชื่อตามนั้นค่ะแล้วอาจารย์ตุ้มอยากบอกนะคะจริงๆแล้วบทบาทของประชาชนในการควบคุมสื่อเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอีเมลเนี่ยหรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะใน Facebook เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะค่ะเราต้องมองในแง่บวกค่ะว่าผู้รับสื่อของเราเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณเขาก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์คุณได้บ้างอ่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคุณจะใส่อะไรเขาคุณจะต้องเขาต้องปิดปากเขามันไม่ใช่ไงประชาชนย่อมจะมีเสรีภาพเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณจะต้องเข้าใจในเรื่องของสำนวนในการพูดในสมัยตอนนี้คำว่าจัดให้โดยเพราะคำว่าจัดให้ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะคือคำว่าจัดให้นี่แหละมันไม่ได้เป็นการที่แบบมาข่มขู่ถึงชีวิตนะคะก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้มันก็จะจบคืออย่ามองว่าอยู่เป็นกลุ่ม untouchable คือแต่ต้องไม่ได้นะคะต้องมองว่าสื่อมวลชนกับประชาชนก็ต้องเกี่ยวข้องกันไงประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องกับสื่อได้เช่นเดียวกันเพื่อทำอะไรคะทำให้สื่อมีจรรยาบรรณที่ชัดเจนขึ้น
จรรยาบรรณของสื่อเคยขุดคุ้ยความจริงแล้วความจริงมาเสนอต่อสังคมไม่ขึ้นอยู่กับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือพวกใดพวกหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วพยายามทำข้อมูลให้รู้สึกว่าโอเคสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นผิดจรรยาบรรณนะคะประชาชนเขาตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้ค่ะต้องฟังค่ะเหมือนพวกเรานะคะเราเป็นอาจารย์นะเราหลังจากสอนเสร็จเราจะมีการประเมินผลว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยสอนไปไงเราจะอ่านที่นักศึกษาเขียนเลยนะว่าตรงไหนไม่ดียังไงบ้างค่ะเราต้องฟังนักศึกษาถึงแม้เราจะเป็นอาจารย์นะคะเรายังฟังนักศึกษาเลยว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างค่ะเช่นเดียวกับสื่อมวลชนค่ะประชาชนเนี่ยอาจารย์ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคที่ว่าคุณกนกรัฐใช่ไหมกนกใช่ไหมคุณกนกนะคะมาเขียนเนี่ยนะคะจริงๆแสดงเห็นว่าไม่ได้เคยติดตามนะคนนี้ไม่ให้ราคานะคะก็ที่เข้ามาเขียนใน Facebook เขาเนี่ยทำให้มีประเด็นคนก็เข้าไปเขียนเยอะแยะในเมื่อคุณมาเปิดพื้นที่สาธารณะเองอ่ะถูกต้องต้องมองนะคะใครเป็นคนเริ่มเปิดพื้นที่นี้ใครเป็นคนเริ่มมาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ประชาชนเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่มีสิทธิ์บอกเลยว่าเขาไม่เห็นด้วยอ่ะคุณมีสิทธิ์ข้างเดียวเพราะคุณเป็นสื่อคุณมีอิทธิพลมากกว่าเขาหรือนะคะอันนี้ต้องดูนะคะความเสมอภาคทางความคิดเห็นนะต้องให้โอกาสประชาชนเช่นเดียวกันเพราะนั้นไม่แปลกค่ะที่ประชาชนสามารถจะมาควบคุมสื่อได้ด้วยนะคะเพื่อที่ให้สื่อที่ไม่มีจรรยาบรรณปฏิบัติตัวในทางที่ควรจะเป็นค่ะนะคะตามที่ทิศทางที่สังคมเขาต้องการคือความถูกต้องความเป็นธรรมค่ะคือเขาอยากรู้ข้อมูลทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเขาต้องการมารู้ข้อดีของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่นะคะอะไรไม่ดีคุณก็บอกมาสิแต่ต้องมีเหตุและผลอะไรไม่ดีของไม่พ่ายใจปัดคุณบอกด้วยมาใจปัดนะคะไม่ใช่คุณเริ่มเสนอโอ้โหสุดหล่อคุณก็เอาเรื่องหล่อเหมือนกันนะพูดเก่งพูดสังเกตดีอ๋อไม่แปลกนะพูดสังเกตดีถ้าพูดไม่ดีนี่จะต้องคิดว่านะคะอาจจะต้องไปทำแบบไม่รู้นะไปเรียนถึงเมืองนอกไปอยู่เมืองนอกตลอดตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้าพูดไม่ได้นี่ผิดปกติละตอนนี้มีประเด็นอีกแล้วนะอาจารย์หวานบอกว่าต้องดูคุณยิ่งรักถ้าเวทีต่างประเทศจะพูดสังเกตได้ไหมก็เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วเขาตอบคำถามนักข่าวตามนี้เขาก็ตอบแล้วแต่ว่าไม่จำเป็นนะคะย้ำนะคนไทยค่ะไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนฝรั่งเน้นนะคะเดี๋ยวนี้อันนี้เติมให้นะเพราะอันนี้เป็นสาขาอาจารย์หวานเลยละค่ะนะคะก็คือปัจจุบันนี้อาจารย์ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถือว่าเป็นภาษา international language ภาษานานาชาติภาษาสากลนะคะซึ่งการยอมรับว่าเป็นภาษาสากลเนี่ยมันเกิดจากการที่มีภาษาอังกฤษเนี่ยถูกใช้ในหลายๆประเทศมากและแต่ละประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของแต่ละประเทศไปนะเชื่อไหมอาจารย์ว่าภาษาอังกฤษแบบที่เขานิยมกันในปัจจุบันนะเป็นคนที่นิยมกันแล้วฟังแล้วเขาบอกว่าเพราะนี่คืออะไรไหมฮินดีอังกฤษคือภาษาอังกฤษแบบอินเดียอินเดียจริงเหรอเพราะว่าเสียงรัวเสียงไรนะคะเสียงรอเรืออะไรเงี้ยนะคะมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเหมือนดนตรีแปลกไหมฮะปรากฏว่าการยอมรับภาษาอังกฤษนี่พูดล่วงหน้าไว้เลยว่าเดี๋ยวประเด็นนี้เข้ามาฉันจะอธิบายซ้ำอีกรอบนึงนะคะว่ามันหมดสมัยแล้วนะมันเป็นเรื่องล้าหลังที่คิดว่าการพูดภาษาอังกฤษต้องพูดภาษาอังกฤษเหมือนคนประเทศอังกฤษซึ่งคนในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันทั้งหมดมีมากมายค่ะหลายกลุ่มไปเมืองนึงก็พูดอังกฤษแบบสำเนียงแบบนึงถูกต้องค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องล้าสมัยนะคะที่คิดว่ามีภาษาที่ถูกต้องเพียงรูปแบบเดียวนะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้ต่างกันใช่ไหมฮะเราก็ถามว่าอังกฤษหรืออเมริกาล่ะจะถูกกว่ากันไม่มีนะคะเขาเลิกตัดสินแบบนั้นนะคะก็คือให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพตอบคำถามได้ชัดเจนตรงประเด็นแค่นั้นค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารได้นะถือว่าเจ๋งแล้วเก่งมากแล้วทีนี้นโยบายของรัฐบาลนะคะที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะจะสำคัญมากเลยอาจารย์เพราะว่าอาเซียนกำลังจะประกาศให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ถูกใช้นะคะในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนให้มีภาษาที่เป็นสื่อกลางสามารถที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันได้อันนี้สำคัญ คือเราต้องมองว่าการใช้ภาษาคือการสร้างคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าพูดให้เหมือนคนบางคนคนบางกลุ่มที่เราไปเรียกว่าอังกฤษเป็นประเทศผู้ดีเพราะเราต้องพูดภาษาอังกฤษแบบผู้ดีอันนี้มันเป็นตักกะที่ล้าหลังนิดนึงนะคะไม่ใช่จะชื่นชมแบบในอดีตนะแต่ว่าตอนที่ท่านนายกไปต่างประเทศแล้วก็พูดภาษาอังกฤษนะคะนายกทักษิณ นะคะขออนุญาตนิดนะคะไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าชื่นชมจริงๆว่าท่านไม่มีใบที่ต้องมาอ่านนะสังเกตนะท่านพูดจากจินตนาการคือพูดไปเรื่อยๆแล้วได้ใจความถึงแม้จะไม่ได้พูดสำเนียงฝรั่งนะคะแต่ในขณะที่เราเห็นอีกฝ่ายนึงฝ่ายค้านหัวหน้าฝ่ายค้านไปพูดนี่คือต้องมีไอ้แบบโผไปตลอดคือพูดออกนอกตัวนี้ไม่ได้ละนะคะอันนี้ไม่ตำหนิแต่ว่าสิ่งที่เราสะท้อนเพราะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะนะคะทีนี้ก็จะบอกว่าเน้นค่ะว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่จำเป็นหรอกต้องพูดเหมือนเจ้าของภาษาเขานะคะเพียงแต่เราสื่อสารได้เรามีไอเดียของเราเขาฟังรู้เรื่องไหมเท่านั้นพอแล้วค่ะถือว่าสุดยอดแล้วค่ะกลับมาที่เรื่องสื่อนิดนึงเพราะฉันเนี่ยเป็นคนอ่านบทความตอนที่คุณฮิลลารีคลินตันนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีทำไมด้านต่างประเทศนะคะคนสำคัญของอเมริกามาเยือนเมืองเขามองว่าคนนี้ต่อไปจะเป็นประธานาธิบดีนะปรากฏว่านายสุทธิชัยหยุ่นนะคะไป
สัมภาษณ์นะคะนางฮิลลารีคลินตันซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลังจากรัฐบาลอภิสิทธิ์เริ่มต้นแล้วนะคะคำถามที่นายสุทธิชัยหยุ่นถามในคำถามต้นๆคืออะไรรู้ไหมคะอาจารย์ถ้า What do you think of our prime minister is English นะ คิดยังไงกับการพูดภาษาอังกฤษของนายกเรานายกอภิสิทธิ์คือพยายามจะพูดชี้นำลักษณะว่าเพราะใช่ไหมล่ะเขาพูดภาษาอังกฤษเพราะใช่ไหมคือดิฉันก็ดูจำไม่ได้ว่าคุณฮิลลารีตอบว่ายังไงแต่ท่านก็เป็นนักการเมืองที่เก่งท่านก็คงมีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงคำถามแบบนี้ถ้าเกิดต้องตอบตรงไปตรงมาคงลำบากใจตายเลยคืออย่างนี้นะคะไม่สนใจอะไรแบบนั้นคุณสุทธิชัยจะมองว่าพยายามดึงจุดเด่นไงมาโปรว่าเยอะๆใช่ไหมจุดเด่นของเขามีอันนึงเขาพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเพราะแน่นอนเรียนที่อังกฤษพูดแบบอังกฤษใช่ไหมคะก็จะสำนวนแบบสำเนียงแบบอังกฤษอะไรเงี้ยก็เพราะดีนะคะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวค่ะต้องมองว่าคุณคิดว่านายกของเราบริหารงานเป็นยังไงบ้างมันน่าจะเป็นแบบนี้โดยเพราะว่าความสัมพันธ์กับอเมริกาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน่าจะถามพวกนี้มากกว่าเนาะหรือแม้แต่เป็นการพูดเปิดแบบ small talk นะอาจารย์คือพยายามเข้าสู่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเนี่ยจะมีการเกริ่นเล็กน้อยมันก็เป็นคุณรู้จักประเทศไทยดีแค่ไหนแบบคุณเคยมาประเทศไทยไหมอะไรเงี้ยน่าจะถามพวกนี้นะมันเป็นคำถามที่พูดตรงๆว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีทัศนะแบบนั้นไงว่าภาษาของใครเหนือมีความเหนือกว่าอาจารย์ตุ้มยังมองซูเปอร์เรียกว่าคนอื่นยังไงนะคะด้วยเรื่องของภาษาภาษาที่เป็นภาษากลางเลยนะคะคือภาษากลางเราหมายถึงว่าภาษาสากลที่ใช้กันทั่วเนี่ยนะมันไม่ใช่มีภาษาอังกฤษภาษาเดียวนะฝรั่งเศสจีนจีนค่ะภาษาจีนกลางนะคะตอนนี้เนี่ยนิเคยี่จางจุ้งหัวคว้ามาแอบอาจารย์ตุ้มพูดได้นะคะเห็นไหมเห็นไหมนะคะอาจารย์ได้หลายภาษานะลูกมันได้หลายภาษาคือสามารถพูดว่าโอกาสตอนเราเด็กๆเราอยู่ประเทศไหนเราก็เรียนรู้ใช่ไหมคะตอนนั้นพอดีคุณพ่ออยู่ไต้หวันเลยพูดภาษาจีนกลางได้นะคะเพราะนั้นไม่เป็นเรื่องแปลกค่ะฉันตุ้มไม่ได้เก่งวิเศษเรื่องแต่พอดีโชคดีโอกาสมันเหมาะตรงนั้นแต่เขียนไม่ได้นะคะพูดได้อย่างเคยยี่จังผู้เคยยี่เสียนะคะเขียนไม่เป็นเท่านั้นเองนะคะอาจารย์จวนหมดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสื่อทางออกทางหนึ่งนะคะนอกเหนือจากรัฐบาลนโยบายรัฐบาลนะคะก็คือการที่จะต้องเข้าไปสร้างมาสนับสนุนให้การมีสื่อมวลชนที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณนั้นก็เป็นหน้าที่หนึ่งแต่ว่าดิฉันมองว่าอันนี้อาจารย์ในการที่เราเข้าสู่โลกยุคใหม่นั้นคือโลกเสรีนะคะการที่จะไปปิดกั้นนะอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนะคะควรจะเป็นการเปิดกว้างแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ทุกๆฝ่ายอะค่ะมีโอกาสเข้าถึงสื่อมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมันเข้ามาเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปิดแล้วตอนนี้อยู่ที่กฎหมายกฎระเบียบและก็นโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะที่จะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสื่อเพราะตอนนี้สื่อที่เรากำลังพูดว่าเขามีปัญหาต่อเป็นแสดงการเป็นปฏิปักษ์มีอคติเนี่ยนะคะในส่วนหนึ่งนั้นเราเรียกร้องให้องค์กรวิชาชีพเข้ามาควบคุมมาตรฐานถูกต้องแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นนะคะก็คือพลังของประชาชนคือสื่อของประชาชนเนี่ยต้องเข้ามาแข่งขันเนี่ยอาจารย์เพราะว่าสื่อพวกนี้มันมาการที่เขาได้เข้ามาอยู่ตรงนี้มันผ่านสัมปทานใช่นะแต่ไงก็ตามอยากจะให้มองนะคะว่าจริงๆแล้วนั้นเราน่าจะดีใจนะว่าประชาชนเข้าไปอินเทอร์เน็ตเยอะค่ะนะคะเนี่ยความรู้ต่างๆมันเอาจากอินเทอร์เน็ตได้หมดเพราะไป Google ปั๊บไปตรงนู้นตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเราต้องดีใจแล้วเราต้องมองนะคะว่าจริงๆแล้วกลุ่มไอ้นะคาวซิลตัวเนี้ยนะคะองค์กรเลยนะสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะของประเทศไทยเนี่ยนะคะควรจะมีบทบาทอะไรบ้างควรจะดูซิว่าเราไม่ว่านะคะว่าคุณชื่นชอบอะไรคุณแบบโปรไปเลยแต่ว่ามันจะต้องมีจุดค่ะมีลิมิตของมันว่าคุณทำได้แค่ไหนคุณอย่าใส่ไข่นะคะแล้วองค์กรนี้สภาเนี่ยจะต้องมากำกับดูแลนะคะไม่ใช่ว่าคุณแบบสีเดียวกันแล้วคุณก็เลยมาใส่ไข่ไปยิ่งดีเพราะฉันก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายนึงทำอะไรปั๊บคุณออกมาแสดงบทบาทอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะอย่างที่เราพูดกันคราวที่แล้วนะคะในอาทิตย์ที่แล้วเลยบอกว่าถ้าคุณตรวจสอบหนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสดเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบเดลีนิวและไทยรัฐด้วยนะคะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะช่วงเวลาที่เกิดเลยนะว่าคุณได้พยายามโปรฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ขนาดไหนเช่นเดียวกันในการ์ตูนนี่ชัดเจนมากๆเลยนะคะการ์ตูนที่เป็นคอลัมน์การ์ตูนอะไรเนี่ยนะช่วยดูหรือว่ามีคอลัมน์ที่เป็นบทความเนี่ยก็ชัดเจนเช่นเดียวกันทำไมถึงไม่ทำอาจจะเป็นนิดนึงว่าพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยจะเป็นนักฟ้องอ่ะไม่ขี้ฟ้องอ่ะนะคะก็เลยมีปัญหาทีนี้ก็คือทีนี้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือการสร้างมาตรฐานนะคะเราก็หวังต้องหวังจากองค์กรวิชาชีพแต่ขณะเดียวกันอาจารย์นะคะในโลกเสรีเนี่ยนะคะสิ่งที่มันจะเป็นการทำสร้างมาตรฐานให้โดยธรรมชาติเลยก็คือการเปิดนะฮะให้มีการเข้าถึงนะการใช้สื่อของประชาชนให้มากขึ้นนั่นก็คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะซึ่งนี่ก็น่าดีใจนะฮะที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะรัฐบาลใหม่นะคะได้มีนโยบายบอกว่าส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผลักดันให้คณะกรรมการด้านโทรคมนาคมนะคะจัดให้มี
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานให้บริการในพื้นที่สาธารณะสถานที่ราชการและสถานศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อให้มีการใช้อย่างทั่วถึงคือเมื่อประชาชนเข้าถึงสื่ออาจารย์เราก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสื่อบางคนที่เรารู้สึกว่าเราได้ฟังการเสนอข่าวแล้วเต็มไปด้วยอคติเต็มไปด้วยขาดความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะไม่มีความเสถียรในประชาธิปไตยแทรกนิดนึงโดยเฉพาะนะคะการอ่านข่าวตอนเช้าเนี่ยมันควรจะเป็นการอ่านเฉยๆ อย่าใส่อคติหรือความเห็นของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะตอนช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่คนเขาเปิดเยอะไงใช่ไหมก่อนไปทำงานเขาก็เปิดดูระหว่างอาบน้ำแต่งตัวเขาก็เปิดดูอะไรเงี้ยนะอย่าใส่สีเข้าไปค่ะถ้าคุณจะทำการใส่สีคุณไปวิเคราะห์ข่าวเลยว่าประเด็นนี้คุณจะพูดเรื่องนี้แล้วคุณเป็นฝ่ายนี้ให้ชัดไปอะไรเงี้ยโอเคไม่ว่ากันคือตอนนี้มันปิดกันไม่อยู่นะคะเพราะว่าคนที่อาจารย์พูดถึงว่าเขาเป็นผู้ที่มาอ่านข่าวแล้วเขาก็ใส่ทัศนคติอคติของตัวเองไปเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องให้นักภาษาศาสตร์ไปวิเคราะห์แต่ตอนนี้ตัวเองได้เปิดเผยออกมาอย่างเช่นในกรณีของ Facebook ของนายกนกนะคะหรือว่ากรณีของนางสาวสมจิตนะคะซึ่งได้ไปเขียนไว้ตามที่ต่างๆเมื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจารย์มันช่วยทำให้การเปิดเผยข้อมูลที่ใกล้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถรับรู้ความเป็นจริงนะคะได้อย่างรวดเร็วหรือว่าการที่พูดถึงกรณีที่การคุกคามสื่ออย่างจริงๆโดยคุณกิตติสิงหาปัตก็ตามหรือว่าคุณตวงพรนะก็ได้เคยกรณีเหล่านี้เนี่ยนะคะมันทำให้เห็นชัดเจนถึงสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับสื่อมวลชนไทยนะคะว่ามีคุณภาพที่ดีพอสำหรับสังคมไทยพอหรือยังนะขณะเดียวอันนี้คือผลของอินเทอร์เน็ตไงนะอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นส่วนที่ประชาชนเนี่ยรอนโยบายของรัฐบาลในขณะเดียวกันนะคะก็คือประชาชนจะต้องพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตนเองเพื่อเข้ามาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะอันนี้มันจะเป็นการตัดตอนสำหรับนะคะประชาชนส่วนหนึ่งอาจารย์พูดถึงนิดนึงเขาเริ่มมีการกระแสแล้วนะคะการควบคุมโดยการบอยคอตนะคะว่าสื่อใดนะคะที่เป็นปรปักษ์ต่อประชาชนปรปักษ์ต่อประชาชนนะคะเขาก็เลือกที่จะไม่ซื้อไม่ดูไม่อ่านโทรทัศน์ช่องนั้นไม่รับฟังข่าวสารจากวิทยุช่องนั้นหรือไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งทำนี้ทำได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะเป็นวิธีการบอยคอตโดยประชาชนเขาเรียกว่าแซงชั่นอย่างหนึ่งของเป็นการควบคุมสังคมแบบไม่เป็นทางการนะคะค่ะหมดเวลาอีกแล้วนะคะอาจารย์หลานเราต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเสื้อเห็นไหมคะวันนี้เราใส่เสื้อเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วพี่น้องร้านไหนคะทำมาให้เราก็เป็นรุ่งสุริยาปักจักรนะคะซึ่งท่านได้ส่งมาให้อาจารย์ตุ้มกับอาจารย์หวานคนละตัวมีการปักสวยมากเลยจริงนะคะแล้วก็เขียนชื่ออาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานขอบคุณมากนะคะร้านรุ่งสุริยาเดี๋ยวพูดตรงนี้นะไม่ได้แปลว่าพี่น้องต้องส่งของมาให้พวกเราสองคนนะคะแต่ส่งมาก็โอเคนะคะไม่ต้องนะคะแต่เราขอบคุณนะคะสำหรับพี่น้องที่มีจิตใจนะคะอยากให้เราใส่อะไรนะคะส่งมาให้เราเราก็จะใส่ค่ะค่ะค่ะที่จริงมีหลายท่านที่ได้ส่งค่ะได้ส่งมาแล้วให้อาจารย์บางทีไม่มีเวลาอะไรเงี้ยนะคะที่จะขอบคุณทุกท่านนะคะก็ขอบคุณมากรวมๆแล้วกันนะคะก็มีโอกาสก็คงได้มาพูดถึงนะคะวันนี้หมดเวลานะคะรายการที่นี่ความจริงลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้จันตุ้มจันหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับวันนี้มีหนังสือดีๆมาแนะนำให้อ่านกันอีกแล้วครับทีมข่าวเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ผลิตผลงานหนังสือดีๆอีกแล้วจากผลงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือกระบวนการลิ้มเจ้าหนังสือความลับเผาเซนทันเวิร์กปรากฏการยิ่งลักษณ์ในวันนี้ครับหนังสือ Amazing ยิ่งลักษณ์ปรากฏการแห่งความจริง Amazing Thailand วันนี้ครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากมากครับเนื้อหาสาระในหนังสือนะครับกล่าวถึงตั้งแต่ก้าวแรกเข้าสู่ถนนการเมืองจนถึงเส้นทางการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยและคนที่16ของโลกเส้นทางการเดินทางนะครับไม่ได้โดยกีบกุหลาบนะครับยิ่งลักษณ์ฟันฝ่าอุปสรรคและขวากหนามอย่างไรเธอฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความนิ่งดังนาลีขี่ม้าขาวกับสโลแกนที่ว่า
ไม่คิดแก้แค้นแต่อยากแก้ไขท่านผู้ชมครับหนังสือเล่มนี้นะครับขายดีแน่ๆท่านผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับที่ชั้น4ชั้น5ชั้น6 Imperial World ลาดพร้าวหรือที่ร้าน The Red Shop Red Living Room หรือที่แผงหนังสือของคนรักประชาธิปไตยทั่วประเทศครับสนใจที่จะเป็นตัวแทนนะครับจัดจำหน่ายติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ครับที่ Asia Update Call Center 02-934-9191ครับท่านผู้ชมครับหนังสือเล่มนี้ขายดีแน่นอน Amazing ยิ่งรัก Amazing Thailand ครับสวัสดีครับสำนักข่าว DNN เปิดรับบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาลาดพร้าว102เลขที่บัญชี 189-0-22576-2 หรือบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา Imperial World ลาดพร้าวเลขที่บัญชี 224-2-33517-4 ในนามบริษัท D-Station จำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-934-9191 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.asiaupdate.tv สำนักข่าว DNN ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนสถานีเป็นอย่างดีเสมอมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับขอแนะนำหนังสือดีๆอีกเล่มหนึ่งที่คนรักประชาธิปไตยหนังสือที่คนรุ่นใหม่หนังสือที่คนที่ต้องการรู้ความจริงต้องอ่านครับหนังสือแกนเรด by เอเชียอัปเดตข่าวสารอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงพกพาง่ายราคาเพียง10บาทค่ะวางแผนทุกวันที่1และวันที่15ของทุกเดือนรายได้จากการจัดจำหน่ายทุก25สตางค์ต่อเล่มเราจะมอบให้สถานีเอเชียอัปเดตเพื่อทำกิจกรรม